องแต่เป็นเหมือนกุศโลบายหรือเป็นวิธีการจัดการของผู้บริหารท่านหนึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำนะคะแล้วก็อะไรนะหัวข้ออะไรนะลืมเลยความถนัดความถนัดในสิ่งที่ชอบทำที่ถนัดก็คือการที่ได้ชวนคุยแล้วก็พูดเล่นเราแบบชวนคุยพูดเล่นแบบไหนท่านบอกว่าทำให้งานเนี่ยรู้สึกมันรีแลกสบายสบายไม่ต้องเครียดนะคะแล้วก็ฟังท่านพูดดีกว่าครับใครครับอาจารย์นันท์ค่ะเชิญครับอาจารย์งานที่ถนัดที่สุดถนัดที่สุดที่จริงถนัดหลายอย่างทำเรื่องถนัดช่วงนี้ก็คือชอบจุดพูดเล่นครับงานเครียดก็เลยมันมองว่าพยายามเร่งให้งานให้เสร็จเร็วที่สุดครับก็มีเวลาว่างก็เดินมีพูดเล่นถึงประมาณ20นาทีมันก็คือแย่ไปแล้วเรื่อยๆครับเป็นวิธีการปลุกความคิดที่สนุกนะครับก็ไม่รู้เพราะว่าเห็นว่าพยิบแล้วผมก็สบายใจครับโดยเราก็เห็นว่ามันสนุกเราก็สนุกด้วยครับก็อาจจะเป็นเทคนิคที่ก็ลองใช้กันดูอาจจะช่วยให้เราขายเครียดนะครับง่ายครับเดี๋ยวผมไปใช้ผมบ้างขอบคุณมากครับให้เราเลยไปเจอใครแล้วลองทักทายสนุกสนานเฮฮาก็ได้เพื่อนได้รู้จักแล้วก็อาจจะทำให้งานข้างหลังจากนี้มันสนุกขึ้นจริงไหมครับขอบคุณโฮสทั้ง5ท่านมากครับ